เพื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสวุวรรณพสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารนำมาเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS r a ด i o o d p o d c ส s t บรรยงสวนองดําเนินรายการจิตกรนเมฆเหลืองประสานงานทางสิวันนี้นําเรื่องสื่อในสถานการณ์ความขัดแยง้งมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังรับการชุมนุมที่บริเวณท้องสนามหลวงและใกล้เคียงดีกลุ่มประชาชนสร้างตัว ซึ่งใช้คำภาษาอังกฤษเต็มๆว่า Restart Democracy แล้วก็เรียกตัวเองให้ชื่อย่อว่า Redem คือ R-E-D-E-M เมื่อวันเสาร์20มีนาคม2564การชุมนุมครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ชุมนุมเนี่ย33รายในจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย13นาย แล้ก็เป็นผู้สื่อข่าว3คนมีผู้สื่อข่าวจากช่อง8ที่ถูกกระสุนยางฟกช้ำบริเวณศีรษะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอาการปัจจุบันนั้นดีขึ้นแล้วแล้วก็มีผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวสดก็ถูกกระสุนยางฟกช้ำที่ขาแต่ว่าไม่ได้ไปพบแพทย์มาทำงานเป็นปกติ แล้วก็ผู้สื่อข่าวประชาไทยที่ถูกกระสุนยางบริเวณเอวด้านหลังกรณีของผู้สื่อข่าวช่อง8ในช่วงถแถลงข่าวของตำรวจเมื่อ22มีนาคม2564พลตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้แสดงความเสียใจที่ผู้สื่อข่าวบาดเจ็บโดยยืนยัน ปฏิบัติการกระาชาับพื้นที่นั้นเป็นไปตามหลักสากลก่อนยิงกระสุนยางได้ประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าระยะหนึ่งซึ่งผู้สื่อข่าวก็คงจะทราบและกล้มลงและตามหลักการยิงกระสุนยางจะยิงไปที่ส่วนหนาระดับอกลงมาถึงบริเวณส่วนล่างของร่างกาย กรณีนี้นักข่าวคงได้ยินคำว่าเตรียมเลยก้มลงหลบก็เป็นเหตุให้ศรีรษะเนี่ยต่ำลงมากระสุนยางจึงพลาดไปโดนศรีรษะซึ่งทางรองโฆษกตำรวจคือพันธรเอกกฤษณะพัฒนาเจริญกล่าวเสริมว่า ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามได้ประกาศแจ้งเตือนหลายครั้งให้ผู้ชุมนุมและผู้สื่อข่าวออกจากพื้นที่จากนั้นจึงได้เริ่มปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายตามขั้นตอนมาตรฐานสากลเริ่มแต่ฉีดน้ำเข้าจับกลุ่มตามหลักยุทธวิธีนี่เหตุที่เกิดผู้สื่อข่าว ก็ประกาศแจ้งเตือนเป็นระยะระยะให้ออกจากพื้นที่ปฏิบัติการตนอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยซึ่งสื่อไทยและสื่อต่างประเทศในพื้นที่ได้รับทราบแนวปฏิบัติอยู่แล้วจึงขอให้สื่อมวลชนปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ต้องหาเครื่องไม้เครื่องมือไว้ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้หลังการถแถลงข่าววันเดียวกันครับผู้สื่อข่าว ก็อธิบายว่าช่วงเกิดเหตุก่อนถูกยิงได้ปฏิบัติหน้าที่บริเวณแยกถนนเข้าสารแล้วก็มีผู้ชุมนุมรายหนึ่งคว้างปาขวดใส่ตำรวจที่บริเวณแยกคอกบัวแล้วก็วิ่งหลบเข้ามาที่กลุ่มสื่อมวลชนกับประชาชนแต่ว่ากลุ่มประชาชนก็ช่วยกันไล่ออกไปชายคนดังกล่าวก็วิ่งหลบหนีออกจากพื้นที่ไป ต่อมาตำรวจที่อยู่บริเวณแยกอคอกวัวหันแล้วก็หันมาแล้วก็เริ่มยิงกระสุนยางใส่โดยไม่ได้มีการให้สัญญาณหรือแจอ้งเตือนก่อนแต่อย่างใดออนะักข่าวก็ยืนยันว่าขณะถูกยิงเนี่ยยังยืนอยู่ไม่ได้ก้มหลบลงตามที่ทางตำรวจให้ข้อมูลเพราะไม่รู้ว่าตำรวจเนี่ยจะยิงใส่กลุ่มตัวเอง เนื่องจากในกลุ่มมีเพียงสื่อมวลชนและก็ประชาชนที่ก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับการชุมนุมจึงไม่ทราบว่าเหตุใดในการแถลงข่าวจึงได้ให้ข้อมูลแบบนี้เพราะไม่เคยได้เข้ามาพูดคุยหรือเข้ามาสอบถามข้อเท็จจริงจากตนก่อนนั่นก็คือกรณีของนักข่าวช่องแปด ส่วนนักข่าวประชาไทยที่ถูกกระสุนยางบริเวณเอวด้านหลังขณะทำการถา่ายทอดสดเหตุการณ์ตำรวจสลายการชุมนุมนั้นต้นสังกัดของนักข่าวก็มีการเตรียมฟ้องแพ่งกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในประเด็นสลายการชุมนุมที่ไม่เป็นไปตามหลักสากลก็ทำให้สื่อมวลชนได้รับบาดเจ็บรวมทั้งนักข่าวประชาไทยที่ถูกยิงสองนัดนัดแรกถูกกระเป๋าด้านหลัง อีกนัดถูกบริเวณเอวทางทั้งที่สวมปลอกแขนและมีบัตรผู้สื่อข่าวแต่การฟ้องครั้งนี้จะเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาลและขอให้สารคุ้มครองการทำงานของสื่อมวลชนไม่จำกัดการรายงานข่าวของสื่อทุกสำนักอีกด้วยครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้ก็มีผู้สื่อข่าวภักสนาม ตั้งคำถา,ถามถึงความปลอดภัยโดยเฉพาะปลอ,อกแขนสื่อมวลชนจะสามารถคุ้มครองความปลอดภัยในสถานการณ์ความขัดแย้งได้หรือไม่พร้อมกับเรียกร้องให้องค์กรวิชาชีพสื่อหาแนวทางในการดูแลสื่อมวลชนเช่นการสร้างความเข้าใจหลักการทำงานของสื่อให้ตำรวจได้รับทราบว่านักข่าวไม่ใช่คู่ขัดแยง้ง หลังสื่อบางสำนักอ้างว่าถูกคุกคามการทำหน้าที่ห้ามบันทึกภาพและการใช้คำพูดไม่เหมาะสมระหว่างถูกผลักดันออกจากพื้นที่การชุมนุมอีกด้านหนึ่งครับภาคีนักเรียนสื่อก็ประกอบด้วยตัวแทนนิสิตนักศึกษาจากคณะนิเทศศา,า,าสตร,ร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากคณะวรสารศาสตร์และสื่อสารมวลชมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากคณะเทคโนโลยีสสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลายัยศิลปากรนิเทศศาสตร์วราาสารค o n v e r g e เจจากมหาวิทยาลายัยรัชภัฏนพระนครวิทยาการสื่อสารนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลายัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีแล้วก็คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเมื่อ23มีนาคม2564กก็ร่วมกันออกถแถลงการ เรื่องเรียกร้องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของสื่อมวลชนในการรายงานข่าวการชมรุมนุมประวหนึ่งเนื่องจากการชมรุมนุมทางการเมืองเพื่อแสดงออกอย่างสันติย่อมได้รับการรับรองในสังคมประชาธิปไตยการสลายการชมรุมนุมโดยให้ความรุนแรงส่งผลให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้รับบาดเจ็บจึงเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้เราขอเรียกร้อง ให้สื่อมวลชนตระหนักถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวและยืนยันในหลักการข้างต้นให้ประชาชนรับทราบเสมอ 2. ขอประนามองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนอันได้แก่สภา,าการสื่อมวลชนแห่งชาติสภาวิชาชีพข่าววิชิวและโทรทัศน์ไทยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสมาคมนักข่าววิชิวและโทรทัศน์ไทยสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์และสหภาพรายงานกลางสื่อมวลชนไทย ไม่ยืนหยัดสิทธิเพื่อสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของสื่อมวลชนภาคสนาม 3. เขาเรียกร้องให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทร,รคมนาคมแห่งชาติส่งเสริมให้สื่อมวลชนนำเสนอข่าวการชุมนุมทางการเมืองได้อย่างหลากหลายตรงไปตรงมาทันต่อเหตุการณ์และโดยปรยาศจากการครอบงำ สี่ขอเรียกร้องให้รัฐบาลและสำนักง,งานโทรแห่งชาติแสดงความรับผิดชอบต่อการสลายการชุมนุมและพึงปฏิบัติต่อสื่อมวลชนด้วยความเคารพในเสรีภาพการรายงานข่าวครับการป้องกันไม่ให้สื่อมวลชนบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตดังที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วเช่นนี้กับสื่อมวลชนภาคสนามอีกนั้นยากจะคาดหวังครับเพราะอะไรหนึ่ง การชุมนุมท่ามกลางความขัดแย้งเป็นเรื่องที่ไม่อาจคาดเดาการเกิดความรุนแรงดังกรณีการชุมนุม20่มีนาคม2564ที่เริ่มต้นจากท้องสนามหลวงแล้วขยายพื้นที่ออกไปยังถนนเข้าสารบริเวณสียแยกคอกวัวแล้วก็บริเวณสียแยกสะพานเฉลิมวันชาติขณะที่การควบคุมตำรวจระยะแรกที่ท้องสนามหลวง ยังทำได้เป็นระบบแต่เมื่อการชุมนุมกระจายตัวออกไปแล้วก็มีระยะเวลาที่เนินนานเมื่อมาถึงขั้นสลายการชุมนุมซึ่งก็อนีไม่พ้นการประทะกันฝ่ายหนึ่งใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่หยิบชวยได้รวมทั้งที่เตรม,มาที่หัวนอ็อตลูกแก้วระเบิดปิงปอง ส่วนฝ่ายตำรวจก็ใช้การฉีดน้ำแรงดันสูงการยิงกระสุนยางและไม้กระบองเมื่อเผชิญหน้าการบาดเจ็บจึงเกิดขึ้นความปลอดภัยจึงไม่อาจฝากไว้กับผู้อื่นนอกจากตนเองที่ต้องใช้ความระมัดระวังประการที่2ครับการรายง,งานข่าวในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้ง เป็นหนึ่งในงานด้านสิทธิเสรีภาพและสวัสดิการสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งและภัยพิบัติเพื่อให้นักข่าวได้เรียนรู้การบริหารจัดการความเสี่ยงในการเข้าพื้นที่ความขัดแย้งและภัยพิบัติได้เรียนรู้ภาษาและการรายงานข่าว ในสถานการณ์ความขัดแย้งก็มีภาษาที่เขาใช้กันโดยเฉพาะตำรวจควบคุมฝูงชนได้เรียนรู้โครงสร้างความขัดแย้งนี้เรื่องสำคัญครับมาองไไปอย่างไรได้ฝึกการทำข่าวทางน้ำให้ปลอดภัยได้เรียนรู้การช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาลเชิงยุทธวิธีเป็นต้น นี่ก็เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ความขัดแย้งมีความปลอดภัยหรือลดความเสี่ยงให้น้อยลงเท่าที่จะทําได้ประเด็นก็คือไม่ใช่นะะักข่าวภาคสนามทุกคนครับที่ผ่านการอบรมนี้เพราะข้อจํากัดทั้งด้านงบประมาณในการจัดการอบรมข้อจํากัดเรื่องจํานวนของนักข่าวในแต่ละองค์กรสื่อที่ต้องรับผิดชอบงานในแต่ละวันก็ทําให้ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ ข้อจำกัดด้านนโยบายของแต่ละองค์กรสื่อในการพัฒนานักข่าวในสังกัดนี่นครับที่ทำให้นักข่าวที่ไม่ผ่านการอบรมและจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่จำเป็นครับต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดประการที่3ครับการที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จดทำปลอ,อกแขนให้นักขาก่าวภาคสนามใช้ในการปฏิบัติหน้าที่นี่ก็เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ทราบว่าเป็นสื่อนะก็จะเป็นการป้องกันความเข้าใจผิดตอนในเบื้องต้นแต่ไม่ได้หมายความว่าปลอ,อกแขนจะช่วยให้ปลอดภัยจากการปฏิบัติหน้าที่ครับนักข่าวยังจำเป็นต้องดูแลตนเองต้องอระมัด ระวังไม่เข้าไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งที่ไม่อาจคาดเดาการเกิดความรุนแรงโดยเฉพาะการเรียนรู้และประเมินสถานการณ์ครับส่วนองค์กรสื่อต้นสังกัดเองจำเป็นต้องมีแนวทางให้หนักข่าวภาคสนามได้ปฏิบัติอย่างชัดเจนด้วยแล้วก็องค์กรวิชาชีพสื่อที่สามารถดูแลสมาชิก และประสานงานเพื่อนร่วมวิชาชีพท,ที่ไม่ใช่สมาชิกด้านสิทธิและเสรีภาพก็ทำได้ในภาพรวมนี่ก็อีกแรงหนึ่งอีกสักครู่ครับคุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรัญรยงสุวรรณพองเรื่องนี้ก็มีการหารือกับพลบรโทพักกรพงพงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลถนนสีทิยา กับสมาคมวิชาชีพสื่อ6องค์กรเมื่อ25มีนาคม2,564ก็คุยกันเรื่องพื้นที่ปลอดภัยที่นักข่าวจะรายงานข่าวที่ไม่ถึงกับว่าต้องกันออกจากพื้นที่ไปเลยจนหลุดจนมองไม่เห็นหรือไม่สามารถจะรายงานข่าวได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นผลดีกับทุกฝ่าย ในการรายงานข้อเท็จจริงคุยกันถึงเรื่องปัญหาการปฏิบัติงานซึ่งบางครั้งเจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงต่อสื่อมวลชนส่วนปลอกแขนสื่อมวลชนนี่ก็เป็นข้อถกเถียงกันในประเด็นผู้จัดทาและก็การลงทะเบียนนักข่าวที่ใช้ปลอกแขนนั้นซึ่งองค์กรวิชาชีพก็ยืนยันครับที่จะใช้ปลอกแขนที่ออกโดยองค์กรวิชาชีพ ก็จะมีการออกแบบใหม่ให้มันชัดขึ้นคงทนถาวรแล้วก็มีการลงทะเบียนป้องกันการแฝงตัวการเป็นสื่อมวลชนพร้อมกับเสนอให้แจ้งตำรวจที่สลับสับเปลี่ยนมาปฏิบัติภารกิจควบคุมฝูงชนว่าสื่อมวลชนใช้สัญ,ญลักษณ์อะไรแสดงตนแล้วก็ตั้งข้อสังเกต ก็มีตำรวจบางคนใช้ปลอกแขนคล้ายสื่อมวลชนก็อาจจะสร้างความเข้าใจผิดได้แล้วเราก็ามเมื่อมีการชุมนุมองค์กรวิชาชีพสื่อก็จะจัดให้มีประสานงานสื่อในภาคสนามก็อาจจะเป็นสื่ออวุโสหรือเป็นที่รู้จักของคนในภาคสนามเป็นตัวแทนสำหรับประสานงานกับทางตำรวจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงหน้าที่ประสานกับแกนนำผู้ชุมนุมเมื่อเกิดเหตุเฉพาะหน้าก็มีสัญลักษณ์ปลอกแขนสีขาวคลิปสีส้มแสดงตนสุดท้ายก็เป็นนักข่าวใหม่ที่อายุงานน้อยซึ่งส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านประสบการณ์การทำข่าวการชุมนุมและไม่เคยผ่านการอบรมโครงการอบรมการรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งองค์กรไม่ใช่ีพสื่อก็จะจัดอบรมหลักสูตรเร่งรัด และจัดทำคู่มือการทำข่าวในสถานการณ์ขัดแยง้งเน้นการชมรุมนุมในการเมืองครับที่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังตั้งแต่ต้นรายการก็คือมุมมองของแต่ละฝ่ายทั้งบางส่วนของนักข่าวภาคสนามโดยเฉพาะที่เด้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่จากมุมมองของนิสิตนักศึกษานิเทศศาสตร์โดยเฉพาะสาขาวรารสารศาสตร์ ที่ยังศึกษาอยู่จากมุมมองขององค์กรวิชาชีพไปจนถึงฝั่งของผู้รักษากฎหมายก็มาถึงประเด็นสุดท้ายที่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในวันนี้นั่นก็คือสื่อการเมืองซึ่งรายการนี้เคยนำมาพูดคุยไปบ้างแล้วครับคือเมื่อใช้สื่อการเมืองเนี่ยน,นั่นหมายถึงการเป็นสื่อเลือกข้าง พราะสื่ออาชีพและทั่วไปการเมืองจะเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาซึ่งมีทั้งข่าวการเมืองคอลัมน์การเมืองและก็ข่าวอื่นๆกรณีที่เป็นข่าวการเมืองการนำเสนอก็ว่ากันตามหลักการคือข้อเท็จจริงไม่มีความเห็นต่อท้ายปลายนวมถ้าเป็นความเห็นหรือวิพากวิจารณ์ก็ไปว่ากันที่คอลมัมน์มบทความ จะเห็นตรงหรือเห็นต่างอย่างไรทำได้เพราะชัดเจนว่าเป็นความเห็นของ columnist หรือผู้เขียนจะใช้ชื่อจริงหรือนามปากกาอันนี้ก็สุดแล้วแต่ส,สื่อการเมืองก็ชัดเจนว่าจะต้องเสนอข่าวด้านเดียวคำว่าด้านเดียวนี่หมายถึงว่าข่าวนั้นจะต้องเป็นเชิงบวกต่อฝ่ายตน หรือถ้าจะต้องเสนอสองด้านก็ต้องเป็นเชิงบวกในฝ่ายตนอีกนั่นแหละโดยเฉพาะเมื่อเป็นเรื่องที่ฝ่ายตนเพลียงพลําหรือกระทําการอันมินเมตต่อกฎหมายก็จะต้องสื่อสารเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ฝ่ายตนชัดเจนครับเรื่องสื่อการเมืองการนำเสนอข่าวสารโดยสื่อการเมืองในการชุมนุมนับแต่ปี2560เป็นต้นมาใครที่ฝักใฝ่ ฝ่ายใดก็จะรู้ช่องทางในการรับสารจากสื่อการเมืองในฝ่ายตนประเด็นทันสื่อในข้อนี้ก็คือผู้รับสารทั่วไปเมื่อเห็นว่าเป็นสื่อมวลชนหรือเข้าใจว่าเป็นสื่อมวลชนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพก็จะได้ข่าวสารไปด้านเดียวการรับสารด้วยความถี่มากครั้ง โดยไม่ได้รับข่าวสารจากที่อื่นมาเปรียบเทียบก็มีโอกาสครับที่จะเกิดความรู้สึกคล้อยตามแล้วก็มีความเชื่อไปในทางที่สื่อการเมืองนั้นนำเสนอเมื่อเชื่อก็พร้อมที่จะปกป้องฝ่ายที่ตนเชื่อและปิดการรับฟังหรือปฏิเสธไม่ว่าข้อมูลอีกด้านเนี่ยจะถูกผิดอย่างไรก็ตาม จากนั้นก็พร้อมที่จะแบ่งปันข้อมูลจากสื่อเลือกข้างฝ่ายตนไปยังเพื่อนในกลุ่มหรือพื้นที่สาธารณะบนสื่อออนไลน์ตลอดจนพร้อมที่จะโต้อตอบฝ่ายตรงข้ามไม่ว่าข้อมูลข่าวสารนั้นจะเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่ก็ตามอีกประเด็นหนึ่งของทันสื่อคนระับในวันนี้ก็คือสื่อมวลชนจริงๆแล้วเนี่ย ผู้ประกอบธุรกิจสื่อซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้บริหารที่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้ความอยู่รอดทางธุรกิจหรืออุดมการสื่อก็ตามแล้วใช้อำนาจควบคุมเนื้อหาโดยเฉพาะพื้นที่ข่าวซึ่งแม้จะเป็นข้อเท็จจริงแต่ขาดความสมดุลทั้งด้านเนื้อหา ดัานเวลาที่นำเสนอแต่อกอย่างหนึ่งครับว่าเนื้อหาที่เป็นคุณกัฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็เลือกที่จะนำเสนอแล้วก็เลือกที่จะไม่นำเสนอซึ่งผู้บริโภคข่าวสารไม่อาจทราบได้เลยครับว่าข้อมูลอีกด้านหนึ่งนั้นเป็นอย่างไรนี่คืออันตรายและอาจจะอันตรายจะยิ่งกว่าสื่อการเมือง ที่ผู้รับสารเนี่ยพอจะรู้ได้ว่าเลือกข้างฝ่ายใดจะบริโภคหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของตนเองประเด็นสุดท้ายของทานสื่อในวันนี้ครับสื่อมวลชนเนี่ยแม้ว่าจะยึดมั่นในวิชาชีพถึงอย่างนั้นการรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งก็ยังมีช่องว่างที่เกิดขึ้น ด้วยบริบทต่างๆของแต่ละสถานการณ์เช่นเมื่อผู้สื่อข่าวรายงานจากฝั่งตำรวจก็เห็นภาพอย่างหนึ่งเมื่อรายงานข่าวจากฝั่งผู้ชุมนุมนี่ก็จะเห็นภาพอีกอย่างหนึ่งหรือแม้แต่รายงานอยู่ด้านข้างระหว่างการชุมนุมที่เห็นทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายตำรวจแล้วก็ฝ่ายผู้ชุมนุมถึงอย่างนั้นครับ ก็ยังมีบางด้านที่หายไปจากสายตาในการรายง,งานทำอย่างไรคำตอบอันหนึ่งนะครับทำไมจึงใช้คำว่าข้อเท็จจริงของเนื้อหาโดยหลีกเลี่ยงที่จะใช้คำว่าความจริงเพราะว่ามุมมองเหมือนกับหัวช้างกับท้ายช้าง แล้วรายงานข่าวอย่างไรในสถานการณ์ความขัดแย้งให้ผู้บริโภคข,ข่าวสารได้ทราบข้อจำกัดของการรายงานคำตอบก็คือถ้าเป็นรายงานสดหรือการบันทึกภาพเคลื่อนไหวหนึ่งควรแจ้งให้ผู้รับสารได้ทราบว่ารายงานอยู่ณจุดใดของการชุมนุมฝั่งเจ้าหน้าที่หรือฝั่งผู้ชุมนุมหรือตรงไหนของการชุมนุม 2. เวลาที่รายงานนี่ก็มีส่วนสำคัญครับ 3. เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้าแล้วจึงรายงานสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านิดๆว่านี่นะกว่าจะมาถึงตรงนีนะมน้มันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้ประการที่ 4. ครับระมัดระวังน้ำเสียงและอารมณ์ขณะรายงานโดยเฉพาะเกิดการ,รเผชิญหน้าที่มีการใช้ความรุนแรงและ5 ไม่สอดแทรกความคิดเห็นใดๆเข้าไปในข่าวเป็นอันขาดเพราะข่าวคือข้อเท็จจริงครับทั้งหมดนี้ก็คุยกันได้เรื่องของสื่อหรือการทำหน้าที่ของสื่อในสถานการณ์ความขัดแยง้งพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS r a d i o อนพอดแคสต์ cast, บรรยงสวนพองสวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast